สามัคคีเทใส่มันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอออยากรู้เรื่องออกเหรอไม่น่าทำธุรกิจร่วมกับมันเลยอ้าวเรียบไปครบแล้วนั่นมันหกพ่อค้าอย่ามาเหลี่ยมทำไมทำหน้าเหมือนหมาเปียกน้ำอ่ะสะบัดขนสิอุ้ยในทะเลทรายมีอะไรมีทรายตอบแบบงงๆความรู้ตื่นตื่นเจ้าหลิมวันนี้ครูไม่อยู่หนึ่งวันกวาดพื้นเตรียมตัวต้อนรับลูกค้านะมองไงอยากโดนไล่ออกเหรอเอออยากรู้เรื่องออกเหรอไม่น่าทำธุรกิจร่วมกับมันเลยลำพังผมเขียนกระดาษก็เบื่ออยู่เร็วแล้วต้องคนดูทำไมไม่อยากให้เห็นทั้งหมดนะโอ้ยวันนี้มีธุระอีกแล้วสงสัยจะไม่ได้สอนเด็กๆ เจ้ามีใช้บ่าใช้บีครูครับอย่าเพิ่งเข้ามาครับผมกวาดพื้นอยู่อย่าเพิ่งเข้ามาครับห้องสกปรกเอ๊แล้วทำไมถึงจะเข้าไม่ได้ก่อนอื่นนะเอาไม้กวาดลงก่อนได้ไหมพอจะอ้วนนะครับเล่นจนห้องสกปรกเอาลงก่อนไม่กว่านะเอาลงก่อนเด็กชายกายฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครูจะไม่อยู่1วันและนั่งทบทวนบทเรียนกันไปได้เลยครับเอ๊ะแล้วตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรครับอยากย้ายแมงมุมเยอะแล้วก็ฝากบอกเด็กชายตีนด้วยนะว่าอย่าทำห้องเลอะครับเด็กคนนี้ครับเล่นอะไรไม่รู้เรื่องชอบใช้คนอื่นปากดีแต่ก็ไม่เคยทำอะไรแล้วเด็กชายตีนอยู่ตรงนี้เหรออ๋อไม่อยู่ครับผมมองมาแมลงสาบตัวอ้วนอุ้ยแมลงสาบกินไม่ชอบฝากจัดการด้วยนะไปละครับนี่คุณว่าผมเป็นแมงกระตัวตัวล้วนๆเหรอฮะ ลูกน้องคนนี้ต้องโดนหักเงินหักไปเรื่อยหักไปเรื่อยไม่อยากทำแล้วนี่ใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวขึ้นขาแรงง่ายเท่าไรหาบ้านอย่ามีเงินน้อยนะเตรียมตัวซื้อนมซื้อน้ำแล้วก็ของกินมาไปเติมหาบาทใช้เอกจังหาร้อย1วันที่ครูไม่อยู่แทนที่จะได้ทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือต้องมานั่งเรียกลูกค้าดังเบียดฉันทำไมเนี่ยชนฉันทำไมอ่ะเต็งดังมันชนเขาว่าคือฉันก็เดินมาเฉยๆแกอ้อนเองฉันจะอ้อนทำไมคนเขารักกันอยู่แล้วทำไมทำหน้าเหมือนหมาเปียกน้ำอ่ะสะบัดขนสิอุ้ยเออคนนี้เขาเรียดอยู่ไหนดะสะบัดขนที่เวลาแกไปว่ายน้ำอ่ะเฮ้ยปากดีฉันไปแล้วปากฉันน่ะดีแต่หน้าแกไม่ดีอุ้ยพูดแบบนี้ฉันไปแล้วแล้วไปว่ายน้ำทำไมให้เปียกล่ะคะอุ้ยรู้จะพูดอะไรไม่ต้องพูดนี่แตงว่าเขาเหรอเอออยู่กับสองคนจะว่าใครอ๋อว่าแมวน้ำนี่เองฮะอะไรใครว่าแมวน้ำใครว่าแคทวอเตอร์อะไรแฟนฉันอะว่าเธอเล่นน้ำทำไมไม่สะบัดขนเออว่ะจะได้ตัวแห้งเฮ้ยแมวน้ำที่ไหนมีขนมันมีแต่หนวดแล้วจะหลิมเป็นไรอะทำหน้าอย่างกับตัวเปียกน้ำเฮ้ยมีแต่คนว่าผมตัวเปียกน้ำตุ่มแห้งเนี่ยแกจะด่าแฟนฉันทำไมฮะเดี๋ยวไม่เอาผ้าเช็ดตัวให้หรอกสั่งเสื้อดิงาแต่คนด่าหนูนิดกี่ทำไรอ่ะหูยเสื้อตัวนี้ฝากสั่งเลยนะเอาลายเป็ดอ่ะโหไม่มีมารยาทเลยแพรรี่เหรอแกสิแบบนี้เหรอเออแบบนี้แหละแล้วแกมีตังค์เหรอไม่มีอ่ะดิแกว่าไงนะไม่มีตังค์นั่นแหละคือปัญหาใหญ่งั้นแกก็ไปว่ายน้ำที่ไหนก็ไปเลยอ้าวไปก็ได้เจ้านี่ไม่มีตังค์แล้วซะแหละโอเคอย่าลืมนะวันนี้ครูไม่อยู่ฮะครูไม่อยู่เหรอเย้ต้องตั้งใจเรียนอะนี่ทำไงกันนายตั้งใจเรียนอะเป็นเด็กดีต้องทำไงตั้งใจเรียนถูกต้องจำไว้นะครับ F4 ทั้งบ้านเป็นเด็กดีต้องตั้งใจเรียนมันก็จะมีคนที่ไม่ตั้งใจเรียนนิดหน่อยก็อย่าไปทำตามมันอย่างเช่นอย่างเช่นเกาโหฉันเนี่ยนะไม่ตั้งใจเรียนวิชาความรู้รอบตัวของฉันนะเกรด5ขอทดสอบแกถามมาได้เลยฉันทดสอบแกเองในทะเลทรายมีอะไรมีทรายโอ้ยทำไมไม่ตอบว่ามีพีระมิดหรือต้นกระบองเพชรอะไรเงี้ยมันมีทรายมีมาตอบแบบงงๆความรู้ตื่นตื่นแล้วในทะเลทรายอ่ะมีแมลงวันไหมมีมันจะไปบินทำไมมันร้อนตอบแบบงงๆแล้วดูปุ๊กกี้นี่ในทะเลทรายมีอะไร
ปูดเดินนี่ดูปุ๊กกี้ถูกเหรอถูกดิมันต้องมีสายคำตอบโง่ๆเจ้าลิ้มโชว์ไปคุณไม่รู้หรอในทะเลทรายมีอะไรแล้วใครสร้างพีระมิดใครสร้างใครสร้าง UFO สายจริงเฮ้ยรู้ดิจริงจริงไม่คือจะบอกว่ามนุษย์ต่างดาวสร้างพีระมิดหรอใช่ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะใครจะสร้างแกเกิดทันเหรออย่ามาเถียงนะเขาใช้มนุษย์ต่างดาวกับคนสร้างพีระมิดแล้วเตรียมตัวขึ้นไปข้างบนเลยผมเป็นใครที่ฉันลุกเนี่ยรำคาญนะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะมะนาวต่างดุดอ่ะเขาเป็นคนปลูกต้นกระบองเพชรใช่เหรอใช่ดิพื้นที่ใหญ่ขนาดนั้นใครเขาจะไปปลูกเออว่ะแกดูเหนื่อยเนาะฉันว่าฉันไปข้างบนดีกว่ามีอะไรให้ใช่ไหมชาย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 เตรียมตังค์ผมด้วยพวกมันนี่ไม่มีความรู้รอบตัวเลยเนาะเตงชายชายแล้วมะนาวต่างดุดอ่ะเขาก็เป็นคนเลี้ยงอูดให้อาหารอูดใช่ไหมเตงว้าวเจ้าลิมหายไปไหนอ่ะลูกน้องคนนี้ช้าชิงชิงเลยกิจการบ้านบอลหันษาพ่อค้าอ้วนกำลังจะเปิดเร็วครูไม่อยู่หนึ่งวันก็ต้องทำอะไรให้มันเกิดรายได้ครับวัยรุ่นลูกค้าคนแรกยังไม่มาเลยเฮ้ยอ้วนทำไมห้องเป็นแบบนี้อ่ะดูนู่นเฮ้ยเฮ้ยฉันชอบอ่ะ20บาทตังมาเราไปว่ายน้ำได้เลยเฮ้ยเล่นบ้านบอลสิเฮง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 เฮ้ยเอ๊ะแต่ทำไมบ่อน้ำเป็นบ่อเปล่าอ่ะโกงลูกค้าปะเนี่ยผมไม่ได้โกงรอคนมาเยอะๆก่อนสิค่อยเปิดอีกหลังนึงโอ้ไม่รู้เรื่องเลยดักไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวไล่ออกเลยอ้าวก็นี่ได้ตังค์แล้วพูดมากปุ๊กกี้หยุดหลงเวียนหลงเวียนเล่นบาสบอลค่าอะไรอ่ะ20ไปเล่นเลยอ้วนฉันไม่เล่นกับมันหรอกนะฉันจะเล่นคนเดียวแกก็ไม่ต้องเล่นฉันจะเล่นคนเดียวอุ้ยอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ้วนเกียจ่ายตังค์แล้วอ่ะต้องได้ลูกบอลน่ะบอกเปล่าๆอย่างเงี้ยเล่นไม่หนุกหรอกรอแป๊บนึงนะผมลุกไม่ได้อ้าวคุณโลเอามา20แล้วไปเทลูกบอลให้หน่อยตรงโน้นเทลูกบอลเล่นเลยอ่ะแล้วไอ้ผู้หญิงตัวเล็กๆเขาแบกลูกบอลนั่นหรือใช่คุณแข็งแรงเออเขาแข็งแรงฉันรู้แล้วว่าฉันจะเทตรงไหนฉันมองหน้าแกอยู่นะฉันก็มองแกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวแกจะชอบสีนี้นะฉันว่ามันน่าจะชอบแบบนี้นะโอ้ยมันเยอะไปไหมมาดักเรามาสามัคคีเทใส่มันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาเทใส่เจ้าลี่ดีกว่ามันปากดีเฮ้ยลาตัวไปด้วยความฉลาดของปุ๊กกี้เฮ้ยเฮ้ยมือมันลั่นอ่ะโอ้ยไม่ได้ลั่นจ้ะแกตั้งใจเนาะที่ใส่ไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนดีอ่ะโอ้ยฝากน้ำเป็ดไว้ฝากน้ำเป็ดไว้โอ้ยน้ำอย่ามาแกล้งช้าเอาเจ้าหลีมมา20อะไรผมเป็นลูกน้องคุณนะเออเป็นทีมงานมาน้องมานี่แหละเอ้ยไปพอพวกมันเล่นไปสักพักเราค่อยเอาอาหารกับเครื่องดื่มมาเสิร์ฟนะโอ้ยเจ๊บโอ้ยอย่าลืมนะอาหารกับเครื่องดื่มอ่ะครับผมเอาเซ็งไม่รอเขาเลยเอาแพ้เรียกตังมาแฟนผมมาเก็บตังผมชอบน้ำเป็ดมาแพงกี่บาทจุดละ5บาทแต่คุณขายตัว20ใช่รีบมาเราจัดการมันโอ๊ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้โอ๊ยแกก็ไปเล่นบ้านนู้นชีไม่ความแค้นมันสะสมมาหลายวันใช่ได้เวลาเอาคืนปุ๊กกี้แล้วแกก็ฉันมองแกอยู่นะแกมองฉันก็เถียงเมื่อกี้เออว่ะจะรอแล้วถุงตะไคร้ไว้ไหนอ่ะนี่ไงโอ้ยเจลูกบอลเยอะแยะสวยงามหมดแล้วสินะลูกบอลที่จะล่วงใส่หัวเราโอ้ยดักทำไมถุงตะข่ายไม่อยู่ในหัวฉันล่ะนางดักอะไรก็แกปากดีไงมาก
กองทัพปุ๊กกี้ถล่มเป็ดด้วยโอ้ยนายครับผมอยู่ไม่ได้แล้วครับผมไปเจอผมกันทั้งนายผมไม่รอดมาแค่คนเดียวโอ้ยเกียร์จัดเต็มห้องเลยอุ๊ยแล้วมาปาใส่ฉันทำไมอ้วนหิวแล้วหาอะไรมากินดิเคเอ้ยหน้าผากเนี่ยเป็นเป้าชั้นดีแกอย่าปานะฉันจ้องแกอยู่อุ๊ยดีนะลูกบอลนิ่มจะว่ายไปหาอะไรไหมกินหน่อยดีอยู่แล้วอ่ะผมใช้เกาหลีไม่เอาอยู่นี่แกใช้แฟนฉันเหรอดีแล้วอ้าวแกอย่าปาใส่หลังคาบ้านฉันมันก็ไม่ค่อยโดนหลังคาเท่าไหร่หรอกอ้าวแล้วมันโดนอะไรอ่ะหัวฉันเนี่ยเฮ้ยหยุดเฮ้ยฉันเหนื่อยฉันก็หิวด้วยเนี่ยดีนะพวกแกอยู่ด้วยฉันหน่อยนึงโอ๊ยไม่หยุดอ่ะมือมันลั่นโอ๊ยว่าจะปามาทำไมเนี่ยโอ๊ยชายแกลูกชิ้นทอดระเบิดมาแล้วลูกชิ้นทอดมาแล้วเชิญรับประทานหน่อยครับชายชายบางแค่หน่อยปาเอ้ยปามาเดี๋ยวกินโอ๊ยหยุดเอาพวกแกปาทำไมวะแกคนเดียวนะที่ไม่หยุดอ่ะอ้าวเต้งเหรอเขาเองเขาเองเป็นน้องปานนะจ๊ะขอบครับฉันจะนั่งรออยู่กับนางเป็ดชุดเท่าไหร่อ้วน20ไปซื้อมาปะฉันจะนั่งฉันเลี้ยงโอเคฉันไปซื้อจะรอไปกับฉันดีนะแกไม่แกล้งฉันอ่ะฉันเทบอลใส่หัวแกนะเขาเรียกว่าหยอกเย้าเจ้าอ้วน4ชุด5ชุดของเจ้าหลินด้วยอ้าวแต่บอกกินฟรีแฟนคุณจ่ายให้อู้อะไรอ่ะอือถืออู้ของซื้อของขายแต่มากินฟงกินฟรีไปเล่นกองทรายนู่นไปไม่มีกองทรายมีแต่บ้านบอลเออไปน้ำค้างว่ะหมดประโยชน์ไม่ค่อยเล่นบ้านบอลโอ้ยเล่นไปพูดมากคนจะขายของอย่างละ4 เม็ดไปโปรโมชั่นคุณให้เท่านี้อยู่แล้วอย่ามาเหลี่ยมอ้าวรู้ดีอย่างนี้นายเป็นคนขายนะ1 2 3 4 8อ้าวเรียบไปครบแล้วนั่นมัน6พ่อค้าอย่ามาเหลี่ยมต้องคอยจ้องมันโอ้โหรู้เยอะด้วยตัวนี้ครบฉันสั่ง4ชุดเอามากองตรงนี้ทีเดียวโอ้ยรอแป๊บนึงอ้าวครบแล้วโอ้รู้มากไม่มีถ้วยเหรอไม่มีประหยัดเจ้านี่พ่อค้ารู้เยอะอ่ะยกไปเกกะทำไมมีแค่4อ่ะนี่ไงชุดที่5ของเจ้าหลิมมันอยู่ในบ้านบอลไม่กินหรอกรู้ดีอ้าวอยู่นี่ทำไมอ่ะไม่มาช่วยถือสองเจ๊อ่ะเขากำลังหิวนะค่ะเจ๊ส่วนนั่นน่ะยายจืดโอ้ยฉันก็อยากเป็นเจ๊เหมือนกันน่ะอ๋อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายืนกินแบบลูกชิ้นยืนกินของพี่ลิซ่าโอ้ยฉันอยากเป็นพี่ลิซ่าแกอยากเป็นพี่ลิซ่าใช่ไหมลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามายืนนี่เลยเดี๋ยวฉันนั่งเองเจ้าโลอ่ะมันหลอกให้แกยืนกินอ่ะอ้าวคนโง่มักเป็นเหยื่อของคนฉลาดปลาใหญ่กินปลาเล็กไม่ปลามันไม่กินกันเองดิก็รู้ไงเจ้าตัวเนี้ยความรู้รอบตัวโง่ก็ปลามันไม่กินปลาไงแล้วปลากินอะไรกินกุ้งบางทีอ่ะเป็ดมันก็กินปลานะแกกินปลาด้วยเหรอเออบางทีมันก็กินปลากระป๋องด้วยเอาแกะเป็นหนอเออแกะเป็นสิแกถามอะไรเยอะแยะยืนกินดีกว่าเนี่ยฉันเรียนแบบพี่ลิซ่าเลยยืนกินเขาเห็นนะต้องภูมิใจกี่เอ็งไม่อยากให้พี่ลิซ่าภูมิใจหรอพี่ลิซ่าภูมิใจอ้าวดามันยังกินนางไปแล้วแกโง่ไงโง่แบบเกณฑ์ไงนั่งกินก็ได้จะได้ไม่เมื่อยโง่นี่ไม่เป็นไรฉากต่อไปเราน้ำค่อยนั่งก็ได้เอ้าแกรู้ล่วงหน้าด้วยเหรอเอ้านี่ถ่ายงานแกไม่รู้บทเหรอนั่งทำ
คืออะไรไม่มากินล่ะผมจะนั่งตรงนี้พอไม่ถึงก็ไม่เจอเนาะเปรี้ยวดื้อดื้อโอ๊ยฟรีได้ไงกี้ลิ้มเสร็จแล้วเอาน้ำให้ลูกค้าด้วยเดี๋ยวกินก่อนนะไปเจอกันโอ๊ยต่อไปน้ำผลไม้ใครจ่ายอ่ะเออเจ๊กี้จ่ายเองแหละแล้วก็จำบุญคุณไว้ด้วยนะไม่จำอ้าวจำนี่ผมแถมให้พวกคุณนะเห็นยิวซื้อน้ำผลไม้ไว้ไปดูดิพี่กำลังเคลือแห้งเลยโอเคต้องโปกของกองเองกับเพื่อนผมเป็น CEO ย่อมาจากอะไรโซแคมเบลทำเป็นนักบอลโอ้ยหาน้ำน้องๆนะ5กล่อง100 4คนผมด้วยไงโอเคโอเคเอาหยิบผมมีเพื่อนจ่ายให้ผมไม่ง้อคุณหรอกแต่ผมได้เงินเพิ่มนะเอาไปผมมีเพื่อนจ่ายให้ก็ดีไม่เปลืองผมอร่อยจริงๆเลยน้ำพายแล้วหมดเนี่ยอะไรพายแล้วหมดผลไม้พวกแกพูดๆกันอะตัวนี้มันยังงงอยู่เลยพายแล้วหมดผลทับทิมหรือผลแตงโมหรือผลลำไยผลลำไยเหรอปุ๊กกี้ใช่ไหมกี้ผลลำไยใช่ไหมหน้าแกเนี่ยอยากใยเยอะนะเฮ้ยจะว่าไปวันนั้นอะนะสไปเดอร์แมนอะมันปีนเข้ามาในบ้านฉันใช่ไหมแล้วมันก็มาพ่นไงแมงมุมใส่หน้าฉันโอเครีบเล่นกันนะเดี๋ยวหมดรอบอีก10นาทีโอ๊ยทำไมแกงเล่นแป๊บก่อนเลยของพี่เนี่ยฉันกลัวแกเหงาถ้าใครว่างคุกกี้เหงาอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะฉันไม่เหงานู่นเหงาลุยไปนู่นนู่นไปนู่นเฮ้ยยังปะเฮ้ย